วันที่9พาเราไปพบกับความสัมพันธ์สยามกับญี่ปุ่นสมัยรุ่นเกล้ารัชกาลที่7รัฐบาลจีนกับการสืบสานพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันแล้วไปพบกับกิจกรรม GSB Gen ของธนาคารออมสินศุกร์ที่8ธันวาคมนี้กับเวลาดี 4:30 ทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะ